การลงน้ำหนักแสงเงารูปทรงกลมด้วยดินสอสีไม้การลงน้ำหนักสีรูปทรงกลมนักเรียนต้องวาดวงกลมและวาดเส้นเพื่อแบ่งพื้นที่ไว้เป็นช่องช่องบางบางก่อนลงสีค่ะกำหนดทิศทางของแสงและแบ่งพื้นที่เป็นช่องทั้งหมด6ช่องค่ะนักเรียนสามารถใส่หมายเลขไว้บางบางได้เว้นช่องที่1ไว้เริ่มลงสีในช่องที่2ค่ะลงน้ำหนักจากอ่อนไปเข้มตามตัวอย่างค่ะใช้สีคู่ตรงข้ามลงน้ำหนักช่องสุดท้ายสีจะดูเข้มขึ้นแต่ไม่ดูมืดทึบการใช้สีดำจะทำให้ภาพดูแข็งเกินไปค่ะถึงเวลาทำงานจริงแล้วค่ะวาดวงกลมเตรียมไว้เสร็จแล้วเตรียมสีที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน 3-4 สีและสีคู่ตรงข้าม 1 สีค่ะลองระบายและผสมสีดูว่าสีมีน้ำหนักใกล้เคียงกันมากไหมเมื่อพอใจแล้วจึงเริ่มระบายลงบนรูปวงกลมค่ะกำหนดทิศทางของแสงก่อนค่ะแล้วใช้สีที่อ่อนที่สุดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆตามตัวอย่างค่ะใช้สีอ่อนที่สุดระบายให้ทั่วทั้งภาพอย่าลืมเว้นพื้นที่ส่วนที่สว่างที่สุดไว้ด้วยนะคะใช้สีน้ำหนักที่2ระบายทับไปเราจะไม่ลงสีเข้มไปเลยทีเดียวค่ะต่อด้วยสีน้ำหนักที่3ค่ะสีน้ำหนักที่4เราจะเพิ่มความเข้มด้วยวิธีการระบายสีบางๆทับไปเรื่อยๆค่ะสามารถใช้วิธีการระบายหรือฝนเป็นเส้นๆให้เกิดน้ำหนักเหมือนตัวอย่างก็ได้ค่ะค่อยๆลงสีทับไปเรื่อยๆตรวจน้ำหนักโดยการทำสายตาให้มองไกลๆภาพจะดูไม่ชัดแต่เราจะเห็นน้ำหนักโดยรวมของภาพได้ดีค่ะเราจะเห็นว่าภาพของเรามีสีที่ต่อเนื่องกันไหมและต้องเพิ่มน้ำหนักตรงส่วนใดบ้างสีคู่ตรงข้ามเพิ่มน้ำหนักสีให้เข้มขึ้นตรงบริเวณพื้นที่ที่ไม่ถูกแสงลงน้ำหนักของเงาจากเข้มไปอ่อนเก็บรายละเอียดของภาพด้วยการระบายให้เกิดเป็นเส้นขอบบางๆเราจะไม่ใช้วิธีการตัดเส้นขอบเพราะภาพจะดูแข็งเกินไปเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะ